เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เรามาติดตามหาความเป็นจริงกันนะครับว่าทำไมนักเรียนนาย10ตำรวจถึงได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตามข้อมูลที่เราได้รับมาเบื้องต้นตั้งข้อสงสัยไปที่การฝึกโดยครูฝึกนะครับว่าลงโทษอย่างหนัก4วัน4คืนติดต่อกันจนทำให้ลูกศิษย์เนี่ยมีอาการหนักจริงหรือไม่จริงประการใดเห็นบอกว่าต้นเหตุเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่มาของเรื่องเนี่ยทีมข่าวเนชั่นทีวีจังหวัดลำปางได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนนักเรียนนาย10ตำรวจเพราะทนเห็นเด็กๆถูกทารุณไม่ไหวนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าสักประมาณ4ทุ่มครึ่งของวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีรถกู้ภัยของโรงพยาบาลห้างฉัตรเข้าไปรับตัวนักเรียนนาย10ตำรวจ4คนเนื่องจากหมดสติช็อกเป็นลมจนต้องแอดมิด4คนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนนาย10ที่มีอาการเหนื่อยหมดแรงอีกมากถึง10คนเลยนะครับหลังจากนั้นช่วงสายของวันที่25ตุลาคมนะครับทางผู้กำกับการฝ่ายปกครองได้พาตัวนักเรียนนาย10ทั้ง4นายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปพักที่ศูนย์ฝึกอบรมภาค5ทันทีเพราะตอนนั้นกลัวว่าจะเป็นข่าวแต่ตอนนี้เป็นแล้วนะครับจากการสอบถามอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนทราบนะครับว่านักเรียนนาย10ตำรวจทั้งหมดมีอาการป่วยเพราะว่าถูกลงโทษตามศัพท์เฉพาะที่เรียกว่าโดนแดกทั้งรุ่นในตอนกลางคืนหลังเลิกเรียน5โมงเย็นเป็นระยะเวลาติดต่อกันประมาณ4วันทำให้นักเรียนรับไม่ไหวร่างกายทรุดโทรมระหว่างโดนซ่อมจนเป็นลมไปเกือบ10รายเกือบปั๊มหัวใจอีก1รายนะครับแล้วก็ช็อกต้องแอดมิดไปอีก3รายล่าสุดนักเรียนทั้ง4รายบางรายกลับไปพักที่บ้านและพักที่กองร้อยอาการยังไม่ค่อยปกติทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลจากนักเรียนคนหนึ่งยอมเปิดเผยข้อมูลกับนักข่าวนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2566ช่วงนั้นเนี่ยเคยมีกรณีนักเรียนเริ่มป่วยไม่สบายก็ไม่ได้แยกตัวไปรักษายังคงเรียนแล้วก็ฝึกหนักอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยเชื้อหวัดมันก็เลยแพร่กระจายจนมีนักเรียนป่วยไม่สบายปอดติดเชื้อตั้งแต่200ถึง300คนทยอยไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปางโดยที่ทางโรงเรียนไม่ได้ใส่ใจนักเรียนแล้วก็ยังบังคับข่มขู่ลงโทษแถมครูฝึกบางคนบางครั้งก็ซ่อมตามอำเภอใจอยากเรียกซ่อมด้วยเหตุผลต่างๆนานาตอนกลางวันก็เรียนแล้วก็ทำงานแบบไม่หยุดพอถึงวันที่จะได้พักกลับบ้านแต่แม้แต่การใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เข้าไปในตอนแรกก็ไม่ได้ใช้เพราะทางโรงเรียนบอกนะครับว่ากลัวเด็กจะเอาไปเหลี่ยมลักษณะคล้ายกับครูเอาไปแอบถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ทั้งที่ความเป็นจริงบางครั้งเรียนกฎหมายก็จำเป็นต้องเปิดดูโทรศัพท์ทำให้นักเรียนนาย10ตำรวจถูกซ่อมแล้วก็ออกกำลังกายจนไม่มีเวลาพักผ่อนเวลาเรียนก็ไปนั่งหลับในห้องเรียนขนาดเพื่อนบางคนนะครับแม่เนี่ยเสียชีวิตครอบครัวติดต่อไม่ได้มาทราบภายหลังว่าแม่เสียไปแล้วบางวันก็ถูกแอบดักจับโทรศัพท์แล้วก็ลงโทษไม่ให้กลับบ้านนานถึง8สัปดาห์หากใครอยากกลับก็ต้องทำโครงการเพื่อออกไปข้างนอกปกตินะครับจะได้ออกทุกสัปดาห์โดยเรียงลำดับตามหมายเลขสัปดาห์ละ25คนเมื่อครบ110คนก็เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่มีครูฝึกบางรายที่เหมือนจะหาเรื่องนะครับอย่างเช่นเมื่อเด็กถึงเวลาจะกลับบ้านก็มาหาเรื่องไม่ให้นักเรียนเนี่ยกลับโดยอ้างนะครับว่านักเรียนบางคนเหยียบจิ้งจกเหยียบจิ้งหรีดตายก็โดนลงโทษไม่ให้กลับบ้านแบบนี้ก็มีครับคือมันช่วงนั้นอากาศมันเย็นแล้วก็บอกว่าด้วยที่อาบน้ำรวมกันเนาะแบบว่าโดนซ่อมหนักไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมร่างกายก็ป่วยเขาป่วยปุ๊บเป็นหวัดเป็นไข้อะไรมันก็น้ำมูกน้ำลายมันก็ลงในบ่อน้ำเนี่ยพอลงปุ๊บมันก็อาบน้ำรวมกันมันก็ติดเชื้อกันมันก็ติดเชื้อเป็นสองสามร้อยคนนั่นก็เรียนไปไม่ได้เรียนไม่ได้นะแล้วก็จะไปหาหมอก็ไม่กล้าจะบอกว่าป่วยก็ไม่กล้าว่ากลัวไม่ได้กลับบ้านเนี่ยคือเขาก็เก็บเรื่องเงียบอะจนมันเกิดเรื่องมาแล้วแล้วก็ถึงมาแก้ไขแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรอะพอถือว่าเปลี่ยนผู้การปุ๊บเปลี่ยนอะไรปุ๊บมันก็เริ่มกลับมาวนลูปเดิมอยู่แล้วเนี่ยคือตั้งแต่เข้าไปแรกๆอะเขาไม่ให้เราใช้โทรศัพท์เลยครับคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเด็กเอาไปเลี่ยมซ่อมกับให้ออกบังกายจนไม่มีเวลาพักผ่อนส่งไปเรียนก็ไปนั่งหลับในห้องเรียนครับเขาก็อ้างว่าเป็นการฝึกเนี่ยทำอย่างเงี้ยเหมือนเข้าไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ความรู้อะไรอ่ะก็เหมือนโดนซ่อมออกร่างกายจนเป็นเอือแล้วก็แบบมันไม่เอาอะไรแล้วอย่างมันไม่ไหวสำหรับการฝึกหนักนะคะนักเรียนใน10ตำรวจคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าครูฝึกเนี่ยบอกว่าเพื่อฝึกความอดทนค่ะออกกำลังกายทุก2ถึง3ชั่วโมงบางวันก็ยืนเรียนตากแดดตั้งแต่เที่ยงถึง5โมงเย็นคุณผู้ชมเฉพาะ2สัปดาห์แรกที่เข้าไปห
ัวลอกหมดเลยค่ะหัวไหม้หมดเป็นสีแดงหัวบวมเขาเรียกว่าบวมน้ำอ่ะแล้วตัวเนี่ยไหม้หมดเลยนะคะบางครั้งมีการสั่งลงโทษอย่างต่อเนื่องจนเด็กนักเรียนเองก็ร่างกายอ่อนล้าทนการฝึกไม่ไหวเรื่องที่เกิดขึ้นดูแล้วว่าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่อยากจะเอาชนะกันแล้วเอาเด็กเป็นเบี้ยเช่นเวลาไม่พอใจก็มาซ่อมเด็กแล้วก็กำชับเด็กว่าให้เงียบห้ามฟ้องเด็กก็กลัวโดนซ่อมก็เงียบจนร้ายแรงที่สุดคือต้องหามส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุที่ต้องหามเด็กส่งโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเพราะมีนักเรียนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครส่งข้อมูลให้เพจที่เกี่ยวกับตำรวจลงโพสต์เรื่องขอใช้โทรศัพท์เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นแต่มีตำรวจเห็นจึงสั่งลงโทษหรือว่าสั่งแดกทั้งรุ่นเลยนะคะสั่งแดกตั้งแต่วันจันทร์คุณผู้ชมลงโทษแบบไหนให้วิดพื้นให้ทำจิงโจ้ให้ทำโชเดอร์เพรสกิ้งคานศอกแมวเป็นต้นอันนี้เขาแค่ยกตัวอย่างแต่ละวันซ่อมตั้งแต่หลังเลิกเรียน5โมงเย็นลากยาว4ชั่วโมงไปถึง3ทุ่มพอถูกลงโทษติดต่อกันหลายวันกลางวันเรียนก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ถูกลงโทษจนถึงวันพฤหัสบดีก็คือวันเกิดเหตุซ่อมไปได้ประมาณ2ชั่วโมงระหว่างกำลังทำท่าลุกหมอบหลายร้อยรอบไม่ได้พักเลยคุณผู้ชมทำต่อเนื่องเรื่อยๆเด็กมันก็ร่วงไปเป็น10คนนะคะเป็นลมบ้างบางคนช็อกน็อกชักจนน็อกก็มีต้องเรียกรถโรงพยาบาลห้างฉัตรมารับตัวเข้าแอดมิดไป4คนโดยไม่มีการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบด้วยค่ะเขาไม่ได้เล่นรายตัวเขาเล่นทั้งรุ่นเลยคือเขาวางเกมทั้งรุ่นเลยถือว่าใครต่อให้เด็กไม่ได้โพสต์ก็จริงถ้าเป็นคนนอกโพสต์ก็ต้องโดนซ่อมอยู่ดีคือประมาณแบบจะให้เรากลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครเลยแล้ววันนั้นซ่อมขนาดไหนเด็กถึงร่วงกันไปเนี่ยคือมันให้แบบวิดพื้นบ้างลุกนั่งลุกหมอบบ้างจิงโจ้บ้างเนี่ยคือไอ้ที่เป็นลมคือท่าลุกหมอบอะใช่คือเราแบบเรียนด้วยเนาะต้องทำคือข้างในมันให้ทำงานไม่หยุดเลยแล้วก็ต้องไปส่งเราไปนั่งเรียนก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็มันก็พักผ่อนน้อยการบ้านก็มีอะไรนู่นนี่แล้วก็ลงมาก็แดกต่อนะคือมันก็เลยเป็นลมไงมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็เครียดมาเป็นปีแล้วเขาคือตอนนั้นผมก็จะเป็นลมแล้วแต่ตอนนั้นผมก็กั้นใจอ่ะคือก็เลยไม่เป็นเงี้ยแต่บางคนเขาก็อายเพื่อนเขาก็ไม่กล้าไปลมแต่บางคนไม่ไหวจริงก็เป็นลมล่าสุดทางผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมภาค5สั่งให้ครูฝึกเขียนรายงานชี้แจงแล้วนะคะแต่เด็กนักเรียนนาย10ตำรวจต่างหวาดกลัวว่าจะถูกครูซ่อมหนักกว่าเดิมค่ะทีมข่าวเรชั่นลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ตั้งอยู่ริมถนนสายลำปางเชียงใหม่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรไปพบกับพันตำรวจเอกสุริยงวุฒิซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการของที่นี่เจ้าหน้าที่นำผู้สื่อข่าวไปดูสภาพของห้องน้ำเรือนนอนสนามฝึกห้องอาหารเพื่อดูความเป็นอยู่ของนักเรียนหลังจากนั้นได้พาไปพูดคุยกับนักเรียนนาย10ตำรวจทั้ง3คนที่เป็นลมในวันเกิดเหตุได้เปิดเผยนะครับว่าวันนั้นครูฝึกเรียกไปทบทวนการฝึกตอน2ทุ่มตัวของนักเรียนก็ยอมรับนะว่าไม่สบายเป็นไข้อ่อนๆแต่ไม่ได้บอกครูฝึกเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรมากจนฝึกได้สักพักก็หน้ามืดหมดสติไปเท่าที่ทราบวันนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาล3คนและก็มีเพื่อนๆที่เหนื่อยจากการฝึกอีกนับ10คนแต่ยืนยันนะครับว่าครูฝึกไม่ได้ฝึกโหดตามที่เป็นข่าวครับทางโรงเรียนไม่ได้ทำหนักตามที่เป็นข่าวครับคือปกติอย่างพวกเราเป็นนักเรียนตำรวจครับคือก็จะมีการฝึกการอะไรตามปกติอยู่แล้วครับคือเรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เยอะเกินตามที่เป็นข่าววันนั้นด้วยที่ว่าโดยส่วนตัวของสุขภาพของผมวันนั้นไม่พร้อมด้วยครับผมก็เลยแล้วผมก็ไม่ได้แจ้งครูฝึกไปด้วยครับว่าวันนั้นผมไม่พร้อมผมก็เลยเป็นลมไปก็อยากจะบอกว่าทุกครอบครัวของเพื่อนๆครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเรามาเป็นนักเรียนตำรวจนะครับก็คือเรื่องฝึกเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ในส่วนที่ว่าข่าวออกไปครับคือมันมีทั้งข้อที่จริงและข้อที่ไม่จริงนะครับพันตำรวจเอกสุริยงบอกต่อนะครับว่าหลังจากทราบเรื่องนี้ให้ครูฝึกในช่วงเวลาดังกล่าวหยุดการสอนแล้วก็ให้ย้ายมาประจำที่สปกระหว่างนั้นตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนแล้วส่วนเรื่องที่เด็กมีการติดไข้หวัดทางศูนย์ฝึกมีมาตรการดูแลแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มเป็นมาตรการปกติของศูนย์อยู่แล้วขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้เพราะตนเองมองนักเรียนเหมือนลูกเหมือนหลานครับต้องครับครับตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าครูฝึกอาจจะมีส่วนในการที่กดดันนักเรียนนะครับก็เลยแยกให้ครูฝึกออกมาอยู่สปก.ก่อนครับครับจะมีการตั้งคณะการสอบสวนเรื่องนี้ไหมก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ครับว่าเหตุเพราะอะไรยังไงครับเพื่ออาจจะมีหลักฐานมากกว่านี้เราจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครับครับตอนนี้จากท่านได้ที่คุยกับนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังไหมครับ
ขาก็เล่าเรื่องปกติครับว่าไม่ได้มีการลงโทษทำร้ายร่างกายนะครับและกวดขันวินัยตามปกติเป็นระเบียบของทางที่นี่ซึ่งนักเรียนก็สามารถจะตอบคำถามได้นะครับตอนนี้ก็คือได้เรียกครูฝึกมาคุยกันหรือยังครับได้เรียกมาประชุมชี้แจงแล้วครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนเราถือว่านักเรียนทุกคนคือลูกหลานทีมข่าวเนชั่นจังหวัดเชียงใหม่ทราบข้อมูลนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้รับรายงานจากศูนย์ฝึกภาค5ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงข้างต้นนะครับว่าเมื่อวันที่24ตุลาคมช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มครูฝึกเห็นว่านักเรียนไม่มีระเบียบวินัยจึงสั่งลงโทษโดยใช้ท่ากายบริหารปกติปรากฏว่ามีนักเรียน3คนลักษณะอ่อนเพลียจะเป็นลมครูฝึกได้ปฐมพยาบาลนำทั้ง3ส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการไฮเปอร์เวนติเลชันเมื่อนักเรียนทั้ง3นายมีอาการดีขึ้นครูฝึกก็นำกลับมาพักผ่อนที่กองร้อยวันรุ่งขึ้นก็เข้าเรียนตามปกติไม่มีผลข้างเคียงแต่ประการใดขณะที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ก็ออกคำสั่งที่300/2567ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก4นายไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5และก็อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวต่อไปนะครับค่ะ